สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเรานะคะจะพาทุกท่านไปชมงานพันไม้งามอลามสวนหลวงร.9ประจำปี2566นี้กันค่ะงานจัดขึ้นเมื่อวันที่1ถึงวันที่10ธันวาคมนี้นะคะเพื่อนๆสามารถเดินทางไปด้วยรถส่วนตัวหรือว่าสะดวกสบายก็ BTS ได้เลยค่ะนี่เราก็ไปด้วยรถ BTS นะคะนั่งสายสุขุมวิทมาค่ะแล้วก็ไปเปลี่ยนขบวนที่สถานีสำโรงนะคะมันจะเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองอยู่ถ้าตามที่เราไปนี่เราก็ออกประตู3นะคะมันจะมีป้ายบอกชัดเจนเลยค่ะเราเดินตามป้ายไปได้เลยนี่แล้วก็สอดบัตรแล้วก็ออกไปเลยค่ะเดินตามป้ายไปได้เลยซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะไปซื้อตั๋วที่สถานีสายสีเหลืองอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมีวิธีทำให้ดูนะซึ่งตั๋วเนี้ยค่ะสามารถซื้อกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจำเคาน์เตอร์ก็ได้นะคะหรือว่าเราจะซื้อด้วยตัวเองก็ได้ที่ตู้อัตโนมัตินะคะพอเราเลือกเนี่ยเราก็จะเลือกสถานีสวนหลวงร.9นะคะสถานีสวนหลวงร.9เนี่ยค่าบริการจากสำโรงไปเนี่ยประมาณ45บาทนะคะที่เราจ่ายไปเนี่ยคือแตะหน้าจอเลยค่ะแล้วก็ติ๊กหน้าจอได้เลยนะคะว่าเอาสถานีสวนหลวงร.9นี่ก็หยอดธนบัตรไปหรือถ้าใครไม่มีเงินสดก็สแกน QR code จ่ายได้นะคะก็สามารถชำระได้เหมือนกันนี่บัตรก็ออกมาแล้วนะคะแล้วก็แตะเลยค่ะแล้วก็เดินเข้าไปข้างในนะคะต้นทางของเราก็จะเป็นสถานีสำโรงนะคะนี่ข้างบนแล้วนี่รถไฟฟ้าก็มาแล้วค่ะมาแล้วเราก็รอแป๊บนึงให้รถจอดให้สนิทก่อนนะคะเดี๋ยวประตูก็จะเปิดนี่แล้วก็เข้ามาแล้วพื้นที่ข้างในก็กว้างขวางเลยค่ะน่าจะเน้นยืนนะคะเบาะนั่งก็จะมีประมาณ10กว่าที่นั่งนะคะนี่ค่ะไปเรื่อยๆนะคะก็ผ่านไปเรื่อยๆค่ะนี่ก็มาถึงแล้วค่ะเราจะมาลงที่สถานีสวนหลวงร.9นะคะรอให้รถจอดแล้วก็เดี๋ยวลงไปข้างล่างนะคะมันจะจอดตรงหน้าห้างพาราไดซ์เลยค่ะลงไปก็คือเป็นหน้าห้างพาราไดซ์เลยนะคะนี่ถึงแล้วสถานีสวนหลวงร.9ก็เป็นแบบนี้นะคะลงก็มีทั้งให้ลงลิฟต์หรือว่าลงบันไดก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยค่ะนี่ออกมาแล้วก็เดินออกไปเลยค่ะจริงๆที่นี่เจ้าหน้าที่น่ารักมากนะคะเขาก็จะคอยบอกเลยค่ะว่าไปสวนหลวงร.9ไปทางนี้นะคะออกประตู2นะอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เราก็เดินตามป้ายไปเลยค่ะออกประตู2นี่ก็ออกมาตรงนี้เลยค่ะเนี่ยทางลงจะอยู่หน้าห้างพาราไดซ์เลยค่ะลงไปข้างล่างนะคะนี่แล้วเดินตามเราไปได้เลยนะคะอันนี้มันยังไม่ถึงสวนหลวงเลยนะคะอันนี้สามารถเดินไปได้ค่ะเนี่ยค่ะเปิด Google Map แล้วก็เดินไปเลยตรงแยกค่ะแต่ว่าถ้าใครไม่อยากเดินก็นั่งวินก็ได้ค่ะแล้วนั่งวินมาแค่10บาทเมื่อกี้จากเมื่อกี้นะคะจะเห็นว่าเราต้องซื้อตั๋วเข้ามานะคะคนธรรมดาคนละ10บาทค่าจอดรถ50บาทค่ะอันนี้สำหรับตั๋วเข้างานนะคะภาพอาจจะไวไปนิดนึงอันนี้เราก็เดินไปเรื่อยๆค่ะเราก็มาเจอนี่ค่ะขบวนรถรางค่ะเราก็จะไปขึ้นขบวนรถรางเหมือนกันค่ะเราเป็นคนที่ขี้เกียจเดินค่ะเราก็นั่งรถรางชมวิวไปก่อนนะคะนี่ค่ะก็คนละ20บาทค่ะตลอดสายก็คือลงตรงไหนถ้ารถมาก็สามารถขึ้นได้ค่ะเราขึ้นสถานีที่1ก็สุดท้ายก็คือสถานีที่1อย่างเงี้ยค่ะก็วนไปเรื่อยๆใครซื้อสถานีที่2สถานีสุดท้ายก็สถานีที่2ก็วนรับไปเรื่อยๆวนรอบสวนหลวงเลยค่ะวนรอบงานนี่ก็มีทั้งจัดแสดงสินค้าผ้าทอต้นไม้ของกินของใช้อ่ะค่ะมีเยอะมากๆเลยค่ะนี่จะเป็นโซนต้นไม้นะคะแล้วก็โซนอาหารก็เยอะค่ะอันนี้เราก็ลงตรงหน้าสวนนะคะที่เป็นสระน้ำที่มีคนปั่นเรือเป็ดนะคะเราก็เดินเข้ามาหาของกินก่อนค่ะด้านในก็จะเป็นทางอาหาร4ภาคอะไรประมาณนี้ค่ะภาคกลางเหนืออีสานใต้นี่ขายบนเรืออย่างนี้กันเลยนะคะคนก็มาเรามาตอนกลางวันคนก็ยังไม่ค่อยเยอะค่ะแต่ว่าตอนเย็นนะคะคนเยอะนี่เราก็มาเรื่อยๆค่ะเขาก็มีขายของชาววังของภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือมีหมดเลยค่ะภาคใต้ก็มีโรตีชาชักไอติมน้ำเงี้ยวข้าวซอยอะไรเงี้ยค่ะนี่ค่ะเราชอบอันนี้มากเลยค่ะเรามาล่องเรือนี้เราเห็นคุณลุงท่านนึงเขาก็บริการพายเรือค่ะเขาบอกว่าปีนึงมีแค่ครั้งเดียวนะคะก็แค่เฉพาะงานนี้เท่านั้นค่ะเราก็เลยลองไปนั่งดูค่ะก็20บาทค่ะไม่แพงค่ะก็ชมบรรยากาศเมื่อยแล้วก็หาที่นั่งค่ะแล้วก็ไปนั่งชมวิวทิวทัศน์ได้คุณลุงเขาก็พาไปเรื่อยมาคนเดียวก็นั่งได้นะคะไม่ต้องรอเพื่อนรออะไรเลยค่ะนี่เราก็ไปคนเดียวคุณลุงก็ขึ้นเลยครับอะไรอย่างนี้คนขายตั๋วก็บอกไปได้เลยค่ะ20บาทอะไรอย่างนี้ไม่ต้องรอคนเต็มเรือเป็นเรือแจวนะคะ
เก็บบรรยากาศค่ะการเดินทางทางน้ำนะคะนี่ไปเลยก็ไปเสร็จลุงเขาก็มาส่งค่ะก็เพลิดเพลินดีค่ะระหว่างเราเมื่อจากการเดินแล้วก็มานั่งเล่นมานั่งเล่นกันได้นะคะคุณลุงก็มีบริการมีหลายลำเลยค่ะนี่มีคนพายหลายลำเลยอันนี้ก็เป็นจุดไฮไลท์นะคะนี่ศาลากลางน้ำแล้วก็อันนี้กล้องเรามันจริงค่ะเราก็ต้องฉับมานิดนึงนี่เอาใหม่ค่ะเอาใหม่สวยมากเลยค่ะดอกไม้สวยมากใครที่อยากมาชมดอกไม้เมืองหนาวเช่นทิวลิปอะไรเงี้ยเขาจะมีศูนย์จัดแสดงอยู่นะคะถ้านั่งรถเนี่ยให้ไปนั่งรถไปลงจุดที่ประมาณจุดที่4จุดที่5ประมาณเนี้ยค่ะถ้านั่งแต่ถ้าไม่นั่งก็เดินเลาะเข้าไปข้างในค่ะตรงที่เขาจัดเป็นโซนห้องแอร์ค่ะอันนี้ระหว่างทางก็เดินไปเรื่อยๆค่ะก็มีจัดแสดงเรื่อยเลยค่ะมีให้ชมผีเสื้อชมดอกไม้เมืองร้อนเมืองที่แบบประเทศไทยปลูกได้ก็คือจัดข้างนอกเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นโซนอาหารใหญ่มากๆเลยค่ะแล้วก็มีหลายจุดด้วยค่ะครบครันมากๆใครมาก็คือมาซื้อที่นี่ได้เลยไม่ต้องกินข้าวมาก่อนก็ได้ค่ะมาเดินหาที่นี่กินก็คืออิ่มเลยมีหมดทั้งขยะคนดูแลมีครบเลยค่ะอันนี้ก็เย็นเริ่มเย็นแล้วนะคะคนก็เริ่มเยอะค่ะตรงนี้ค่ะตรงที่เราบอกว่าเป็นจัดแสดงศูนย์ดอกไม้พันหนาวอะค่ะเป็นอาคารประมาณนี้ค่ะอยู่ด้านในนิดนึงนะคะถ้านั่งรถก็ให้มาลงตรงประมาณจุดที่4หรือจุดที่5ประมาณนี้ค่ะมันจะมีอาคารเนี้ยคนที่บริการบนรถอะค่ะเขาก็จะบอกคอยบอกนะคะว่าตรงนี้เป็นอย่างนี้นะบริการดีมากๆเลยค่ะเจ้าหน้าที่น่ารักมากนี่เย็นแล้วเราก็จะเริ่มกลับแล้วนะคะเพราะว่าเรามาตั้งแต่บ่ายแล้วค่ะก็เดี๋ยวรถรางก็จะพาเราไปส่งจุดที่เราขึ้นครั้งแรกนะคะก็ครบรอบพอดีเลยค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจก็มาเที่ยวกันได้นะคะงานจัดถึงวันที่10ธันวาคมนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ